สวัสดีครับผมรถเด็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็คือเป็นนักมวยที่แบบไฟเตอร์ดูดันนะครับกล้าแลกกล้าชนกล้าบัวครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดครับผมเริ่มชกมวยก็ตอนอายุ10ขวบหรือ10ปีครับเพราะว่าวันนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมไปดูมวยนะครับที่เป็นงานวัดของประจำปีของเกาะสมุยนะครับแล้วก็ตอนผมไปดูเขากำลังประกบคู่มวยอยู่นะครับทีนี้ความที่แบบว่าเราหนึ่งก็คือตื่นเต้นเราก็เป็นคนที่แบบว่ากลัวด้วยก็เลยไม่กล้าแต่ว่าป้าพ่อก็เลยถามว่าลองไหมแต่ในใจผมก็คือผมไม่กล้าผมกลัวแต่จู่ๆไม่รู้ผมคิดยังไงครับผมก็เลยขึ้นไปประกบคู่มวยนะครับครั้งแรกโดยที่ผมไม่ได้ซ้อมไม่ได้มีเทคนิคมีอะไรเลยครับไปเจอนักมวยค่ายไฟนั้นก็ไม่ต้องพูดครับก็คือเรียบร้อยครับแพ้ครับแพ้ทีเคโอยก4ครับแล้วที่นี่โอเคพวกป้าญาติพี่น้องนะครับก็คือโอเคดีใจครับให้เงินผมมาให้เงินผมมาเยอะมากจนผมพูดกับพ่อว่าโอเคในเมื่อได้เงินมาแล้วผมจะไปซื้อกระสอบและผมจะพยายามซ้อมมวยฝึกเพื่อที่จะแก้มือกับคนนี้ให้ได้ทีนี้พวกญาติๆที่พอมีประสบการณ์ในการเป็นนักมวยครับก็เลยมาสอนผมผมก็เลยชกมวยนะครับตามงานวัดในเกาะสมุยครับเป็นความคิดผมนะครับก็คือ1ก็คือมวยไทยคือมันเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยอยู่แล้วถูกไหมครับตอนนี้คือชาวต่างชาติพัฒนาขึ้นมาเยอะแต่ถามว่าจะสู้มวยไทยได้ไหมมันก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะของแต่ละคนนะครับแต่ถามว่ามวยไทยเนี่ยคือเป็นแบบพื้นฐานของมันอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าจุดนี้ครับอาจจะเป็นทำให้แบบคนไทยหรืออันมวยไทยนี่เนื้อกว่าต่างชาติอยู่พอสมควรแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมครับความคิดความอ่านของแต่ละคนในการสอนการเทคนิคคือมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่สำหรับผมคิดว่ามวยไทยเนี่ยครับคือไม่มีขอบเขตที่แบบว่าสิ้นสุดมีแต่แบบพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็คือมันสามารถยังไปได้ไกลอีกกว่านี้ครับก่อนที่แบบเราก่อนอื่นที่แบบเป็นไอดอลผมคือหนึ่งคุณพ่อนะครับคุณพ่ออาจจะเคยต่อยมวยมาอาจจะไม่ได้ดังหรืออะไรคือเป็นคนแบบแรงจูงใจให้เรามีความพยายามนะครับให้เรามีการแบบดูแลตัวเองให้เรามีความแบบดูแลครอบครัวนะครับนั่นก็คืออันนี้ก็คือเป็นคำพูดของคุณพ่อแต่สำหรับผมที่แบบเป็นไอดอลของแบบนักมวยนะก็คือหนึ่งก็คือเป็นนักมวยรุ่นพี่คนหนึ่งครับก็คือชื่อแสนเชิงเล็กจีระเกียงไกรนะครับคือเป็นนักมวยที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงคือคิดจะออกอะไรคือออกได้ก็คือเขาเป็นแบบเป็นคนตั้งใจเป็นคนพยายามในการฝึกฝนเพื่อที่จะเอาให้แบบประสบความสำเร็จก็คือชัยชนะนั่นแหละผมก็เลยเอานักมวยคนนี้นะครับรุ่นพี่คนนี้มาเป็นแบบอย่างก็คือหนึ่งก็คือขยันตั้งใจและความสำเร็จจะมาเองครับการต่อยมวยคือใจต้องมาก่อนแต่ผมไม่ใช่แบบเป็นมวยที่แบบว่าฝีมือนะครับผมจะเป็นมวยที่แบบกล้าแลกกล้าชนนะเมื่อกับคุณเตะมาผมเตะกับคุณต่อยมาผมต่อยกับคือผมจะไม่ค่อยยอมในการที่แบบเราได้รับชัยชนะอันนั้นคือมันเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วถูกไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ยิ่งกว่าคือทำยังไงก็ได้ให้แบบมีคนติดตามเราเยอะแยะมีคนรักเรามีคนชอบเราเยอะแยะอันนั้นมันจะสำคัญกว่าครับก็เลยต้องแบบบู๊ดูดันกล้าเล่กล้าชนใจต้องมาก่อนครับตื่นนอนประมาณ6 โมงเช้านะครับแล้วก็ไปวิ่งถ้าเป็นที่การซ้อมที่แบบในกรุงเทพนะครับในแบบระบบ PK แสนชัยพอวิ่งเสร็จปุ๊บก็โอเคกลับค่ายค่ายก็กลับสวนก็ห่างกันไม่ประมาณสัก1 กิโลครับกลับค่ายใครโอเคถ้ามีรายการนะครับถ้ามีรายการคือเราก็ต้องดูแลตัวเองก็คือ1อาจจะเตะเป้าสัก 3-4 ยกในตอนเช้าแล้วก็อาการมาตีก็สอบตีไรนะครับทั่วไปเล่นเวทอะไรก็คือตอนเช้าจะไม่หนักมากนะครับโอเคพอฟินิชตอนเช้าเสร็จตอนเช้าก็กลับไปทานข้าวนอนพักผ่อนนะครับเพื่อที่จะเอาแรงทั้งหมดที่เรามีเนี่ยคือเอามาซ้อมตอนเย็นให้มันออกแรงให้มันเยอะที่สุดนะครับตอนเย็นก็เริ่มก็ประมาณ3 โมงนะครับมาค่ายก็วิ่งลู่ที่ค่ายประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับวิ่งเสร็จก็โดดเชือกประมาณ10 นาที20 นาทีนะครับแล้วก็เล่นลมก็โอเคเล่นลมเสร็จเข้ากระสอบเตะเป้าคือปล้ำนะครับปล้ำทวนเชิงทวนไล่โอเคสมมติเราต่อยมวยกับมวยที่แบบฝีมือเตะขวาเก่งแล้วก็คือก็ทบทวนครับเพราะทบทวนคือเอาไปแก้เกมเพื่อที่เราจะเวลาเราไปต่อยเราสามารถไปแก้ทางคู่ต่อสู้ได้นะครับนี่คือเป็นกิจลักษณะของแต่ละวันจะเป็นแบบนี้ครับ
ตอนแรกผมมาอยู่อีวูฟประมาณสักพักหนึ่งผมก็คือตอนแรกผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับเรื่องการสอนอะไรผมยังไม่ได้นะครับผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะมาทำงานที่อีวูฟที่ประเทศสิงคโปร์นะครับสักให้มันระบบงานให้มันโอเคให้มันได้แล้วผมจะเริ่มตั้งใจที่จะกลับมาต่ออีกครั้งนึงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็การสอนผมก็โอเคครับในระยะหนึ่งตอนนี้ครับผมก็เลยตั้งใจที่แบบจะกลับมาซ้อมผมคิดว่าอีกประมาณสัก2เดือนผมจะกลับมาต่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือยังถามว่ายังเลือกไหมยังไม่เลือกครับยังต่อยอยู่ครับสำหรับผมนะครับผ่านมาก็หลายรายการถ้าเป็นรายการดีที่สุดก็คือวันเนี่ยครับวันที่แมนชิปนี่แหละครับก็คือเป็นรายการยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วก็เงินรางวัลเยอะมากนะครับถ้าเป็นคนอื่นถึงไม่ใช่ผมก็คงคิดเหมือนผมก็คืออยากต่อยรายการวันนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เลยแบบที่แบบตั้งใจว่าจะกลับมาก็เพราะรายการวัน FC เนี่ยครับเงินเยอะนั่นนะครับเป็นสิ่งสำคัญของนักมวยทุกๆคนที่อยากกลับมาต่อยวันซึ่งผมก็เลยอยากจะคิดที่จะแบบจะกลับมาต่อยอีกครั้งเพื่อให้แบบร่างกายจนร่างกายไม่ไหวนะครับเพราะเป็นรายการที่แบบระดับโลกนะครับผมก็อยากต่อยต่อไปครับครับผม